สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลครับผมวันนี้ EP พิเศษครับพิเศษจริงๆครับวันนี้พิเศษมากวันนี้ช่องบ้านคนมือบอลครบ 1,000 ซับแล้วครับขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมช่องบ้านคนมือบอลช่องเล็กๆช่องนี้ครับตอนทำตอนแรกนั่งคุยกับลูก2คนว่าอยากทำช่อง YouTube ก็คุยกันตอนแรกว่าจะทำช่องอะไรเกี่ยวกับอะไรดีลูกชายอยากทำช่องเกี่ยวกับเกมส่วนผมก็อยากใช้เนี่ยครับอยู่กับต้นไม้อยู่กับการท่องเที่ยวการกินที่เราใช้ชีวิตประจำวันอยู่แล้วตกลงก็มาจบกันที่ต้นไม้และการใช้ชีวิตท่องเที่ยวกับการกินทำตอนแรกก็ไม่คิดหรอกครับว่าจะถึง 1,000 ซับได้ดีใจมากครับวันนี้เข้าไปเช็คขนาดอยู่ที่ทำงานเนาะโอ้โหถึง 1,000 ซับแล้วต้องขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆช่องบ้านคนมือบอลต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมมากๆครับก็ไม่คิดเหมือนกันครับว่าจะถึงจุดนี้ได้ทำไมถึงผมดึงดีใจขนาดนี้ครับผมไม่ใช่คนมีชื่อเสียงไม่ใช่คนอยู่ในวงการต้นไม้มานานไม่ใช่คนทำ YouTube มานานถึง 1,000 ซับนี่ผมก็ดีใจแล้วครับ What the fuck วันนี้นอกจากจะมาทำคลิปขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านผู้รับชมทุกท่านแล้วเรามาทำตามสัญญาด้วยครับไม่ต้องอยู่ถึง7ปีผมทำตามสัญญาได้แน่นอนวันนี้ครบ 1,000 ซับจะแจกต้นไม้จากคลิปที่แล้วผมบอกมา5ต้นผมว่ามันน้อยไปครับผมจะแจกทั้งหมด10ต้นใครอยากได้คอมเมนต์เลยครับชื่อที่อยู่เบอร์โทรส่งฟรีทั่วประเทศครับจัดไปเลยครับ10ต้นแต่ผมขออนุญาตส่ง2ประเภทนะครับนั่นก็คือลูกรักผมฮอกคอไดเลเทอร์กับเลมอนลาม2ประเภทขออนุญาตสุ่มนะครับขออนุญาตสุ่มส่ง10ต้นครับคอมเมนต์ได้เลยครับชื่อที่อยู่เบอร์โทรในคอมเมนต์10คนเท่านั้นใครมาก่อนได้ก่อนครับสุดท้ายนี้ช่องบ้านคนมือบอลผมบาสขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับที่สนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้ครับมีอะไรที่ผมทำผิดพลาดคอมเมนต์บอกกันได้เข้ามาพูดคุยกันได้ครับเราเป็นเพื่อนกัน
รามาทำความรู้จักกันดีกว่าครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องบ้านคนมือบอลด้วยครับดีใจมากครับวันนี้ถึง 1,000 ซับแล้วโอเคครับอย่าทิ้งกันนะครับฝากติดตามกันต่อไปเรื่อยๆอยากให้ทำอะไรไปตกปลาที่ไหนทำกับข้าวอะไรหรืออยากเห็นต้นไม้แบบไหนคอมเมนต์บอกกันได้ครับไปแล้วครับขอบคุณครับ